ความอาฆาตแค้นของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆนะครับบางคนอโหสิกรรมให้เรื่องผ่านไปแป๊บเดียวก็ลืมแล้วแต่นี่10ปียังไม่ลืมครับสางแค้น10ปีผู้ชายคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไซม้าที่นนทบุรีขับรถออกทำงานตามปกติปรากฏว่าไปเจออริที่เคยมีปัญหากันเมื่อ10ปีที่ผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีแล้วรัวยิงครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าเขาใส่ผ้าอะไรเพราะว่าโชคดีมากไม่มีบาดแผลจากกระสุนเลยแต่ว่าถูกเศษกระจกเนี่ยเข้าแขนเล็กน้อยนี่ครับนี่คือรถที่เกิดเหตุเป็นรถของเทศบาลเมืองไซม้าถูกยิงนะครับคุณผู้ชมกระสุนเข้าหลายต่อหลายจุดประมาณ7จุดได้เป็นรถของเทศบาลครับบริเวณกระจกด้านหน้า2นัดกระจกประตูด้านซ้าย2นัดกระจกหลัง1นัดเบาะนั่งแล้วก็ภายในรถด้วยไปเจอหัวกระสุนอยู่1หัวคนที่เสียหายคือคุณสรายุทธอายุ42ปีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนช่วง11โมงเช้าครับคุณสรายุทธศรีวิเชียนอายุ42มาแจ้งความที่สภ.นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก8โมง45ขับรถกระบะมาถึงประมาณสักบางรักน้อย17ไปเจอกับเปาคนที่เคยเป็นอริกันมาก่อนแล้วเปาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะเปามากับภรรยาด้วยมันมีการขับรถปาดหน้าแล้วด่ากันไปรอบนึงแล้วเปาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอที่บางรักน้อย17อีกรอบนึงก่อนที่จะมาถึงสุสานรถระหว่างนั้นเห็นว่าเปาเนี่ยจอดรออยู่ไม่ทันได้พูดอะไรเลยหลังจากนั้นเปาก็ชักปืนออกมายิงใส่หลายต่อหลายนัดตัวเองก็รีบขับหนีครับแล้วเข้ามาแจ้งความที่สภ.ทันทีเขาบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาเล่าให้คุณอ้อฟังนะ10ปีก่อนเคยมีปัญหากันแล้วต่างคนต่างอยู่มาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแค้นเก่าแล้วเช้าวันนี้มันมีปากเสียงกันไปแล้วรอบหนึ่งก็เลยคาดว่าแค้น10ปีไม่สายพอมาเจอหน้ากันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ววันนั้นโชคดีอยู่อีก2อย่างถ้ามีพนักงานเทศบาลไปด้วยก็เจ็บแต่เขาไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปลูกสาว6ขวบตอนแรกจะพามาด้วยแต่ไม่ได้มาก็เลยไม่ได้ถูกยิงนะครับลองฟังเสียงผู้เสียหายครับขับมาตรวจแผนปกตินะครับคือเขาก็ขับรถตีคู่มาผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาอารมณ์ไหนนะครับเพราะว่าผมขับตรวจแผนมันก็ต้องขับช้าอยู่แล้วแต่ผมก็เปิดไฟพามากก็มีปากเสียงกันนิดนึงแล้วเขาก็ขับเลยนำหน้าไปจอดรออยู่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีปืนมาด้วยก็จอดควักปืนออกมายิงเกี่ยวกาดนะครับก็ไม่เข้าใจว่าเหมือนคลั่งยาหรือเปล่ามันไม่ได้โดนรอบครับมันโดนฝั่งนี้แล้วคือที่เห็นเนี่ยมันทะลุออกมาครับเขาก็ยิงสวนเข้ามาผมก็พยายามก้มหมอบใช่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเคยมีเรื่องทะเลาะกันแต่มันก็นานเป็น10ปีแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะผูกใจเจ็บหรืออะไรทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดมานะครับคุณผู้ชมไปจุดแรกก่อน 8:39 นาทีห่างจากจุดที่มีการยิงประมาณ2กิโลเมตรผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาตามคำให้การเลยมาพร้อมกับภรรยาที่ซ้อนอยู่ด้านหลังนะครับผมยาวๆหลังจากนั้นรถของผู้เสียหายขับตามครับรถของคุณสรายุทธขับตามไปที่โค้งนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็จะทิ้งห่างกันพอสมควรแล้วจะเห็นว่ามีการขับตามกันอยู่เป็นระยะซึ่งจากคำที่เขาบอกนะว่ามันมีการเบียดก็คือสรายุทธไปเบียดรถของผู้ก่อเหตุก่อนแต่ในนี้เราไม่เห็นเพราะจุดที่เบียดมันไม่มีวงจรปิดครับพอขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นผ่านจุดที่เป็นทางโค้งไป 8:47 นาทีมีเสียงปืนดังขึ้น8นัดครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับได้8นัดแต่ว่าเหตุการณ์นี้ต้องย้ำว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดเราไปที่บ้านของเปาเลยอยากจะหาตัวให้เจอเหมือนกันไปเจอคุณย่าคุณผู้ชมย่าของเปาบอกว่าไม่ต้องมาหลานชายไม่อยู่เดี๋ยวมันไปมอบตัวเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะหลานชายถูกรังแกมาตลอดหลายปีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยันปัจจุบันตอนนี้เลยทำงานทำการแล้วก็ยังถูกแกล้งวันก่อนนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารอยู่ๆสรายุทธเนี่ยเดินมาแล้วก็ตบหัวเลยหลานชายก็บอกไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนมันแค่พยายามมาหาเรื่องรังแกผมเท่านั้นยายก็สงสารหลานแล้วไอ้ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคืออันนี้หลานเล่าให้ยายฟังนะว่าสรายุทธขับรถมาแล้วก็มาเบียดมาไล่ก่อนจนหลานทนไม่ไหวก็เลยลงไปปั๊บแล้วก็มีปากเสียงกันสุดท้ายจบลงด้วยเสียงปืนอันนี้เขาจะถ่ายเอกสารเอาหน้าโฉนดของเขาเตรียมไปประกันตัวจ้าเขาไม่ต้องตามแบบเขาเดี๋ยววันจันทร์นี่เขาไปมอบตัวหลานฉันยังเรียนหนังสือเขานั่งกินข้าว
เตะเขาซะหงายไปแต่หนูสู้ไม่ได้เพราะว่าหนูหงายไปแล้วพวกเขาก็จับไปที่เขามีเรื่องนี่คือเขามีคดีกันอยู่แล้วแต่ของฉันเนี่ยมันไม่มีประวัติหรอกมันทำมาหากินแต่ว่าคือว่าคนเรามันเหลืออดปกติเนี่ยเขาไม่ได้เอาปืนไปแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์เขาจะเอาปืนไปฝากพ่อเขาคือว่าบ้านเขาเนี่ยเอาไว้ไม่ได้กลัวหายฉันฟันคือเขาไปมีเรื่องมาแล้วอะฉันก็ไม่รู้มาถึงว่าเขากอดฉันแล้วเขายกมือไหว้ย่าหนูขอโทษคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเรื่องแป๊บเดียวนะครับตำรวจสภ.บางสีเมืองออกหมายจับนายเปานิคมใจปลื้มอายุ33หลายข้อหาเหมือนกันนะครับพยายามฆ่ามีอาวุธปืนพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พาอาวุธปืนแล้วไม่มีเหตุอันควรรวมไปถึงยิงปืนด้วย5ข้อหานะครับออกหมายจับตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนายนิคมหรือว่านายเปาเนี่ยเดินทางมามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองนะคะทันทีที่นายเปาเห็นนักข่าวนักข่าวก็จะเข้าไปสอบถามเหมือนกันต้องฟังความทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะหลบเลี่ยงนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนสักคำค่ะเขาทำอะไรตัวพี่ไหมเขาขับรถเบียดนะพี่ครับพูดได้นะพี่เราพูดอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก่อนนี้หนึ่งขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับพี่นิคมหรือเปาไม่ตอบแต่ภรรยาเขาที่ชื่อฝนให้ข้อมูลแทนนะคะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสามีตั้งใจจะขับรถไปใส่บาตรแต่โดนคู่กรณีขับมาเบียดขอโทษกันแล้วแต่ก็โดนขับรถตามมาหาเรื่องตนเองก็บอกไปแล้วไงว่าขอโทษขอให้จบไปแต่เหมือนคู่กรณีไม่ยอมจบจงใจมาหาเรื่องก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักข่าวไปหาดูกล้องวงจรปิดได้เลยจะเห็นพฤติกรรมของคู่กรณีอย่างละเอียดเลยว่าเขามีเจตนายังไงกันแน่หนูก็อยากถามตรงนี้เหมือนกันอยากให้พี่ไปช่วยถามกันเหมือนกันว่าในเมื่อเขาทำงานอยู่ตรงนั้นเทศบาลไซม้าแต่บ้านหนูอยู่บางรักน้อยพี่ตามมาทำไมตามมาเพื่ออะไรถ้าพี่ต่างคนต่างไปในเมื่อหัวเขาหันออกไปแล้วอ่ะหัวรถเขาหันออกไปแล้วอยากให้พี่ไปหากล้องเหมือนกันนะคะช่วยกันหากล้องถ้ามันมีเซเว่นอยู่ตรงนั้นอ่ะจะเห็นตอนที่เขาเปิดกระจกมาว่าพวกหนูใช่อยากให้พี่ไปช่วยกันหากล้องวงจรปิดตรงนั้นเหมือนกันใช่แล้วพี่ก็จะเห็นคือบอกให้นักข่าวไปหาวงจรปิดมาพิสูจน์เลยจะเห็นพฤติกรรมของคู่กรณีเลยว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมคะทีนี้ทีมข่าวพยายามจะสอบถามตัวนายนิคมอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวเขาออกมาเจ้าตัวนิ่งเงียบไม่ยอมตอบคำถามส่วนเรื่องทางคดีก็ทราบว่าภรรยาเขาเตรียมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินมายื่นประกันตัวด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของชั้นพนักงานสอบสวนอยู่เนี่ยครับเห็นบอกว่าทั้งคู่ก็เป็นญาติกันด้วยนะรู้จักกันหมดเป็นญาติกันทางห่างพ่อเขาให้ข้อมูลโอ้โหสี่ปีเราก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาเกิดขึ้นอีกนะครับโอ้ยถ้ายิงเจาะเข้าหน้ากระจกหน้ารถเลยอ่ะดีนะไม่ตายอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ